ประธานคณะกรรมาการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติระบุกฎหมายปรองดองจะทำให้ผู้ต้องขังคดีการชุมนุมทางการเมืองได้ประโยชน์ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการติดต่อกับพันตำรวจโททักษิน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการติดต่อก,กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวขออย่านำมาเชื่อมโยงเพราะได้ก้าวพ้นกับดักเรื่องนี้มานานแล้วยืนยันไม่ใช่นักการเมืองและเข้ามาบริหารประเทศโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้น นายอนเนกเหล่าธรรมทัศตประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพคดีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2552 2553และ2557พร้อมกล่าวว่าได้พบและพูดคุยกับผู้ต้องขัง19คนจากกว่า100คนซึ่งทุกคนเข้าใจยอมรับและสำนึกผิดและยังหวังจะได้รับการอภัยโทษ โดยการยกร่างกฎหมายสร้างความปรองดองแห่งชาติจะเร่งให้เสร็จภายใน2เดือนซึ่งจะทําให้ผู้ต้องขังคดีการเมืองอยู่ในข่ายได้รับประโยชน์รวมไปถึงแกนนากลุ่มผู้ชุมนุมและผู้สั่งการและร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรม